ก็เป็นการที่ให้หน่วยประการพิเศษอ่ะมาวัดที่เวลา5นาทีความสามารถของตัวเองแม้ว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วและเทียบกับคนอื่นแล้วก็เอาข้อบกพร่องเอาประสบการณ์เนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อจะรักษามาตรฐานของหน่วยนะครับแล้วก็เป็นการคนที่เก่งอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นนะใครที่อาจจะยังสู้เพื่อนไม่ได้ก็ไปปรับปรุงแล้วก็ต่อไปแล้วก็หน่วยพวกนี้มันก็จะเป็นหน่วยหลักทางยุทธวิธีให้กับหน่วยสำหรับทีมตัวแทนจากเพื่อไปยกระดับภาค8นะครับขีดความสามารถของเจ้าที่ตำรวจในระดับสถานที่ผ่านมานะครับสำหรับพวกที่7นะครับพี่น้องอะไรกับตำรวจที่ไม่ได้มานะครับสำนักงานชาติเองเนี่ยก็มีหลักสูตรให้ท่านอยู่แล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็พยายามย้ำเรื่องการฝึกที่สถานีตำรวจนะครับแทนที่เราจะฝึกแค่ซ้ายหันขวาหันประจำสัปดาห์เนี่ยก็ฝึกยุทธวิธีแต่ยุทธวิธีเนี่ยมันมีการปรับปรุงนะครับไม่ได้ฝึกเหมือนเมื่อก่อนนี้นะเราก็จะเอาบทเรียนมาที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทีมที่จะไปจับยาเสพติดเป็นตัวแทนจากสุพรรณบุรีแล้วถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาทบทวนนะครับเพราะว่าเวลาเผชิญเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตำรวจสถานีนะเป็นตั้งแต่ในดาบเก่าๆชั้นประทวนที่อาจจะไม่จบโรงเรียนมันไม่เคยฝึกเลยเนี่ยพวกนี้ต้องฝึกร่วมกับพวกรองสาวัตรสาวัตรนะครับหรือว่าเนี่ยเราก็จะเห็นนะมีเด็กแว้นเด็กอะไรเนี่ยมาสำหรับทีมตัวแทนจากตำรวจภูธรภาคไล่3วันที่ผ่านไล่ล่ากันบนท้องถนนเนี่ยสายตรวจก็ต้องฝึกการระงับเหตุที่8นะครับจะหยุดมอเตอร์ไซค์ยังไงมีคะแนนรวมแล้วจะจัดการกับพวกมีอาวุธพวกนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหลักสูตรนึงนะแต่ว่าหน่วยประการพิเศษเนี่ยจะเป็นหน่วยสนับสนุนแล้วก็จะเป็นครูให้กับพวกนั้นนะครับค่ะท่านคะหลายคนอาจจะแบบเหมือนมองหน้าว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะไปปรับใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงได้บ้างถ้าเปรียบได้เหมือนเหตุการณ์การยิงโคราชไหมคะท่านที่ต้องมีชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปควบคุมอันนั้นก็เป็นพวกเขาเรียก active shooter นะก็จะเป็นการฝึกอีกแบบนึงแต่ว่าพื้นฐานเหมือนกันพื้นฐานเหมือนกันคือการเตรียมความพร้อมเรื่องของยุทธวิธีไว้ล่วงหน้าการวางแผนล่วงหน้าการเตรียม เรื่องสถานการณ์เรื่องอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็เรื่องระบบการตัดสินใจแล้วก็ขีดความสามารถในการใช้อาวุธในแต่ละสถานการณ์จริงๆแล้วก็คือมันเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับก็เราก็หลักสูตรพวกนั้นก็จะมีแตกแขนงไปอีกนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะให้มันครอบคลุมงานทุกด้านโดยเฉพาะเนี่ยงานอย่างที่ปล่อยตัวจากจุดสตาร์ทนะครับด้านในก็จะขออนุญาตเดี๋ยวจะมีจัดใช้สีต่างหากของสถานีตำรวจเพื่อมาดูให้น้องๆได้ดูสถานที่ในการ